ถ้าคุณอยากมีความฝันอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือว่ามีความฝันที่อยากทำธุรกิจนะผมคิดว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญอันนึงละกันไม่ได้บอกว่าจำเป็นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยมีวิธีการรับสารเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันบางคนก็ชอบฟังบางคนก็ชอบดูบางคนก็ชอบอ่านนะครับแล้ว วิธีการอ่านหนังสือก็เป็นวิธีการเรียนรู้อย่างนึงเหมือนกันแล้วก็ประโยชน์ของการอ่านหนังสือเนี่ยมันก็ยังช่วยเพิ่มสมาธิแล้วก็ไม่ได้ทำลายสุขภาพของเราด้วยนะครับก็อาจจะทำให้สายตาสั้นบ้างถ้าเกิดเราอ่านในที่ดีแสงไม่เพียงพอนะครับผมวันนี้ผมก็จะเอาหนังสือเนี่ยมาแนะนำสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับทั้งหมด5เล่มนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่อง Big Dream นะครับก็ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ให้กับช่องด้วยนะครับช่องของเราพวกเราจะได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับวันนี้ผมใส่เสื้อค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับก็ต้องสวยสิครับมันเป็นเสื้อที่ผมทำเองนะครับสามารถเข้าไปดูเยี่ยมชมซื้อพร้อมกับหนังสืออย่ามองกลับไปนั่นไม่ใช่ทางที่คุณจะเดินได้นะครับเป็นเสื้อที่ทำมาเป็นแพ็กเกจเวอร์ชันเดียวกันนะครับในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า bigdreambox.com/shop นะครับผมก็จะมีสินค้าและก็หนังสือให้เลือกด้วยนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากเป็นนักธุรกิจหรืออยากจะทำกิจการอะไรสักอย่างนึงนะครับก็เอาหนังสือที่จะช่วยเติมความรู้ให้คุณมาแบ่งปันกันดีกว่านะครับผมก็วันนี้ผมหยิบมาทั้งหมด5เล่มซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายว่าแต่ละเล่มเนี่ยมันมีความสำคัญกับความฝันของเราได้ยังไงบ้างที่เราอยากจะทำเป็นเจ้าของกิจการนะครับผมเล่มแรกเลยผมแนะนำหนังสือที่ชื่อว่า Start with Why นะครับหรือว่าทำไมต้องเริ่มด้วยทำไมของ Simon Sinek นะครับจริงๆเขามี TED Talk ด้วยนะครับ TED Talk ของเขาก็คือชื่อเดียวกันเลยก็คือ Start with Why นะครับซึ่งเป็น TED Talk ที่ค่อนข้างคนดูเยอะน่าจะท็อป3ของโลกเลยนะครับที่มีคนดูเยอะมากๆเลยนะครับ Start with Why เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงจูงใจว่าทำไมคุณถึงต้องทำสิ่งนั้นนะครับเวลาแบบเขาจะเน้นไปทางว่าทำหาแพชชั่นของตัวเองให้เจอแล้วก็ทำไมต้องทำอย่างนี้ให้เริ่มจากคำถามว่าทำไมถัดไปก็เป็นจะทำมันอย่างไรแล้วก็สุดท้ายเราก็มาดูกันว่าเราจะได้ทำอะไรนะครับก็จะเป็นแก่นของหนังสือเล่มแรกนะครับ Start with Why นะครับเล่มถัดไปเล่มที่2ก็ผมจะแนะนำอย่างนี้ก็คือจะเริ่มจากภาพกว้างก่อนเริ่มจากวิธีคิดเสร็จแล้วก็พอเริ่มเห็นวิธีคิดโครงกรอบในความคิดเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆสโคปให้เล็กขึ้นเล็กขึ้นเล็กขึ้นนะครับก็จากวิธีคิดของการใช้ชีวิตก็คือ Start with Why เมื่อสักครู่นี้แล้วก็สโคปให้มันสั้นลงให้แคบลงนะครับก็คือเริ่มเข้าถึงผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นแล้วเล่มถัดไปก็คือ7วิธีคิดที่น่าจะรู้ตั้งแต่วันแรกที่ทำธุรกิจนะครับของ Brian Tracy นะครับก็เขียนคู่กับ Mark Thompson นะครับผมจริงๆชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Now Build a Great Business นะครับก็มีหลายบทที่ผมค่อนข้างชอบนะครับจากหนังสือเล่มนี้จริงๆหนังสือเล่มนี้ก็จะเห็นภาพรวมของการทำธุรกิจเกือบจะทั้งหมดเลยแต่เป็นภาพกว้างๆนะครับไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดถึงวิธีการคิดหรือ framework ต่างๆแต่ว่ามันค่อนข้างสโคปความคิดเราได้พอสมควรเลยแล้วเขาแบ่งมาทั้งหมด7ส่วนนะครับ7ส่วนนี้ก็จะครอบคลุมทุกด้านของการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการความเป็นผู้นำแล้วก็การวางแผนธุรกิจแล้วก็โมเดลธุรกิจด้วยนะครับรวมถึงการบริหารพนักงานด้วยนะเรื่องนี้เนี่ยครบเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดที่แบบเฉพาะทางนะครับซึ่งแล้วลงลึกรายละเอียดเฉพาะทางเนี่ยจะอยู่ในเล่มถัดไปซึ่งกำลังจะแนะนำแล้วนะครับนี่เลยครับเล่มนี้ Business Model Generation นะครับก็คือการสร้างธุรกิจโมเดลของตัวเองนะครับก็คือในเล่มนี้ก็จะเป็นการวางแผนแบบ Business Model Canvas นะครับก็คือ Canvas นี่ก็คือเป็นผืนผ้าใบนะครับก็คือเหมือนเอาผืนผ้าใบมาแผ่นนึงนะครับแล้วเราก็จะเห็นภาพรวมของธุรกิจของเราเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการบริหารลูกค้าการสร้างสินค้านะครับหรือว่าการ create คุณค่าของธุรกิจของเรานะครับการบริหารความสัมพันธ์หรือว่าหา key activity หรือว่าช่องทางไหนที่เป็นแหล่ง
เงินทุนของเราหรือว่าช่องทางไหนที่เป็นแหล่งที่การเกิดการสร้างรายได้นะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะค่อนข้างลงลึกถึงรายละเอียดเลยอันนี้ก็จะเข้าสู่ในหมวดของการลงมือทำมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจากเล่มแรกเนี่ยเล่มแรกก็จะเป็นวิธีคิดของเราเล่มถัดมาก็จะเป็นวิธีคิดของผู้ประกอบการเล่มที่3เนี่ยที่ผมแนะนำก็คือวิธีการสร้างโมเดลธุรกิจนะครับผมก็ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับดีเลยแหละต้องอ่านแหละต้องอ่านอย่างน้อยต้องอ่านสักครั้งหนึ่งนะครับเล่มถัดมานะครับจะเป็นเล่มที่พาทุกคนเนี่ยไปทำตามทีละสเต็ป ทีละสเต็ปตั้งแต่ day 1จนถึง day ที่คุณเริ่มขายลูกค้าจนถึงคุณอาจจะประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวเนี่ยเล่มนี้ก็จะพาไปทีละสเต็ปมันทั้งหมดมีทั้งหมด24สเต็ปนะครับผมซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรของวิทยาลัยที่ผมเรียนด้วยนะครับผมเรียนวิทยาลัยผู้ประกอบการเขาก็เอาอันเนี้ยเป็นหนึ่งในหลักสูตรการสอนนักศึกษาด้วยนะครับไอ้24สเต็ปเนี่ยก็เอามาจาก MIT นะครับก็คือชื่อหนังสือว่าวิชาสร้างธุรกิจฉบับ MIT นะครับก็ MIT ก็จะเป็นสคูลที่ขึ้นชื่อเรื่องของ innovation เรื่องของธุรกิจเหมือนกันนะครับมันก็จะมีทั้งหมด24สเต็ปตั้งแต่คุณเริ่มวางแผนคุณเริ่มหาลูกค้าคุณเริ่มคำนวณต้นทุนเป็นอันนี้จะเป็นแบบเฉพาะเจาะจงแล้วเป็นเฉพาะทางแล้วคุณสามารถแบบทำได้แบบขั้นโปรเลยครับมันไม่ได้แบบอิงอยู่กับมีแค่ไอเดียมีแค่ความคิดแต่อันนี้จะเป็นลงถึงการลงมือทำและการคำนวณจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะครับการคำนวณมูลค่าตลาดทั้งหมดนะครับแล้วก็การหาตลาดหัวหาคืออะไรนะครับการร่างผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยขึ้นมาคืออะไร MVP คืออะไรนะครับ MVP ก็คือสินค้าที่แบบจำลองไม่ใช่จำลองสิเป็นสินค้าคล้ายๆเวอร์ชั่นแรกที่สามารถเอาออกสู่ตลาดได้แต่ว่าสินค้าอันแรกนะครับเราไม่ได้มีความคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จจากสินค้าเวอร์ชั่นแรกนี้แต่เราต้องการฟีดแบคเราต้องการลันช์สินค้าให้มันออกมาได้เร็วที่สุดนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็จะบอกทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูบางหน้านะครับอันนี้ครับก็จะเท่าที่เห็นนะฮะมันก็จะเป็นเหมือนบันไดนะครับบันไดลิงนะฮะให้เราเนี่ยทำตามไปทีละสเต็ปนะครับแล้วก็เขาจะมีแบ่งทั้งหมด6หมวดหมู่นะครับ6หมวดหมู่เลยนะฮะก็คือหมวดหมู่แรกก็คือลูกค้าของคุณคือใครนะครับก็เกี่ยวข้องกับลูกค้าแล้วก็ถัดมาก็คือคุณทำอะไรให้กับลูกค้าได้บ้างอันนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับ value ของเราแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นลูกค้าครอบครองผลิตภัณฑ์ของคุณได้ไงก็เกี่ยวข้องกับการขายนะครับหรือว่าช่องทางการขายต่างๆนะครับไอหัวข้อที่4ก็คือคุณทำเงินจากผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไรนะครับก็คือโมเดลของธุรกิจนั่นเองโมเดลในการหารายได้นะครับหรือ revenue model นะครับถัดมาก็คือคุณจะออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไรก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าการเก็บฟีดแบคที่เราได้รับจากลูกค้าหรือว่าการตั้งสมมุติฐานว่าลูกค้าจะชอบหรือไม่ชอบอะไรนะครับข้อถัดมาข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเริ่มสเกลอัพของธุรกิจแล้วก็คือคุณจะขยายธุรกิจของคุณได้อย่างไรก็รวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดที่ผมชอบหนังสือเล่มนี้ก็เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะจับต้องได้แล้วก็มีเฟรมเวิร์คให้เราคำนวณตามได้จริงๆแล้วก็นำมาใช้ได้จริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จะทำอะไรต่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นแผนที่ที่ดีพอสมควรเลยนะครับสุดท้ายนะฮะสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการตลาดนะครับทำธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าการตลาดเนี่ยมีความสำคัญมากไม่ว่าคุณจะมีสินค้าดีหรือว่าจะมีสถานที่ที่ดีแค่ไหนนะครับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคนที่เป็นปรมาจารย์ด้านนี้เลยนะครับแล้วก็จะผุดหน้าออกมาเลยทันทีนะครับก็คือฟิลิปคอลเลอร์นะครับอาจารย์ฟิลิปคอลเลอร์เนี่ยก็เขียนจริงๆหนังสือของเขาก็ถูกมาเป็นหลักสูตรของสาขาการตลาดหรือว่าคณะการตลาดเนี่ยแทบจะทั่วโลกเลยนะครับตั้งแต่มี Marketing 1.0 2.0 3.0 4.0 และปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ที่ 5.0 แล้วนะครับนี้ผมก็หยิบมาให้ดู2เล่มเลยแต่แนะนำนะครับอยากให้อ่านเล่ม 4.0 ก่อนนะครับ 4.0 เนี่ยก็จะเป็นเราก็จะได้เข้าใจลูกค้าตั้งแต่วิธีคิดของลูกค้าแล้วว่าตอนแรกลูกค้าคิดยังไงกระบวนการในการที่แบบเราจะโน้มน้าวให้เขาซื้อสินค้าเราเนี่ยมีอะไรบ้างในการสร้างดีมานด์ของสินค้าเราเนี่ยต้องทำยังไงนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะอธิบายตั้งแต่วิธีการทำตลาดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับที่เราต้องเข้าไปทัชกับลูกค้าให้ได้ในทุกๆขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือต้องให้เขาเห็นสินค้าและรับบริการของเราก่อนถัดมาก็จะทำยังไงใ
ลูกค้าเนี่ยจดจำสินค้าเราได้ถัดมาก็จะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยเริ่มถามมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์แล้วว่าเอ้ยเขาเริ่มสนใจเขาก็จะมาถามเราแล้วเราต้องออกแบบกระบวนการตอบคำถามให้ดีหรือว่ากระบวนการในการแบบสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าให้ดีนะครับถัดมานะครับหลังจากเกิดคำถามแล้วในขั้นตอนถัดไปก็คือจะเป็นกระบวนการของการทดลองใช้การซื้อนะครับก็จะเป็นเราก็ต้องออกแบบกระบวนการให้มันเอื้อหรือว่าการตลาดให้โน้มน้าวตลาดเนี่ยให้มาอยู่ในขั้นตอนนี้ได้มากที่สุดนะครับถัดไปนะครับถ้าเกิดสินค้าเราดีหลังจากเขาซื้อแล้วมันก็จะเกิดกระบวนการการบอกต่อนะครับแบบมาร์เก็ตติ้งแบบปากต่อปากนั่นเองนะครับส่วนเล่ม 5.0 เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันมีแปลไทยแล้วนะครับผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวไปอ่านรีวิวได้ใน description ข้างล่างนะครับผมมีเขียนรีวิวไว้สั้นๆนะฮะแล้วก็ เล่มนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่ซึ่งมันก็ต่อยอดมาจากเล่ม 4.0 นะครับแต่ว่าเรื่องของสำหรับผมนะเมนความคิดเมนไอเดียเนี่ยก็ยังเหมือนกับเล่ม 4.0 อยู่แต่ว่าอันนี้จะพัฒนามาให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นและก็ยุคสมัยในอนาคตนะครับเล่มนี้ที่มีจุดเด่นก็คือเรื่องของ Generation Gap นะครับก็เราก็จะได้เห็น Generation Gap ต่างๆนะครับทั้ง Alpha ทั้ง Gen Z Gen X Gen Y เราก็จะได้เข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแนะนำหนังสือที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจควรอ่านนะครับผมก็หลังจากเซตที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่เนี้ยก็ยังมีอีกเซตหนังสืออีกเซตหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้เอาไปอ่านดูนะครับก็เป็นเซตของ Business Harvard Business Review Press นะครับก็จะเป็นค่อนข้างที่จะดีอ่ะมันมีเฟรมเวิร์คมีกรณีศึกษาให้เยอะนะครับแล้วก็มีลงลึกถึงวิธีที่เราจะต้องการอยากจะรู้ด้วยยกตัวอย่างเล่มนี้นะครับก็เป็นเล่มของการตลาดแล้วก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆแล้วก็กรณีศึกษาให้อ่านเยอะเหมือนกันเลยว่าแต่ละบริษัทแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมีกลยุทธ์การตลาดยังไงบ้างแล้วเขามีวิธีคิดยังไงแล้วก็เล่มของ Harvard Business Review เนี่ยมันก็มีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือมีเฟรมเวิร์คให้ใช้เยอะนะครับก็คล้ายๆเล่มกับ MIT เมื่อสักครู่แหละแต่ว่าอันนี้ก็จะมีเคสกรณีศึกษาเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็แบ่งแยกไปแต่ละหมวดหมู่อันนี้เป็นการตลาดนะครับและอันนี้ก็จะเป็นการว่าจ้างและรักษาบุคลากรอันนี้ก็จะเพื่อจะโชว์ให้เห็นว่ามันมีหลากหลายจริงๆแล้วก็มีเฟรมเวิร์คให้ใช้เยอะนะครับอันนี้ที่ผมมีอีกอย่างหนึ่งก็คือคัมภีร์ผู้บริหารนะครับอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแอบเปิดให้ดูบ้างนะฮะซึ่งเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นวิธีแบบสำรวจ EQ ของเรานะครับเพราะว่าผู้นำมันก็จะบอกตั้งแต่ความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็17ทักษะที่ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในฐานะผู้บริหารนะครับก็เล่มนี้ก็โอเคแล้วก็แนะนำซีรีส์ของ Harvard Business Review นะครับก็ไปหาซื้ออ่านกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะจากกันก็ถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์นี้อยากให้เรารีวิวหนังสือเล่มอื่นๆต่อหรือว่าอยากให้เราแนะนำหนังสืออะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะฮะคิดว่าคอนเทนต์นี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับหวังเป็นอย่างนั้นนะฮะก็สุดท้ายฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นไว้ให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ